อัปเดตสวนให้เบิ่งครับมื้อนี้โอ้เดี๋ยวมีแนวผสมปูนพร้อมตัวนี้ลึกซี่คนไปใส่เบิดคนไปใส่เบิดเว้ยลึกซี่อยู่คนเดียวอีกแล้วเว้ยคนหายหมดเลยบ่โอ้เขาเป็นยังก่อนดิดักฮะเครื่องขี่คุยยังโม่ปูนเครื่องผสมปูนแล้วครับนี่เอิ้นว่าเครื่องขี่คุยโอ้ผมเห็ดเนื้อแห้งไว้จะกินเองพร้อมครับปลาแห้งพร้อมนี่ครับเขาจะแกะออกแล้วอันนี้ไว้ก่อนเนี่ยปวดแขนแกะออกแล้วครับผมเสาเอาพิมพ์เอาแบบออกแล้วแน่นอยู่ดีอยู่บนที่นี่เอายังเสียเขารอจะไปสาบเอาจับเลี่ยมจับนั่งบอกเขาจะเห็ดเป็นกลมเลยกลมก็เห็ดสาบเป็นกลมบอกครับขันหินหลายคนวันที่เป็นตากบตาเขียดนี่นะครับอัปเดตให้เบิ้งมันจะเป็นอยู่นี่สองสั้นนะครับนี่สันที่3อีกมีสันที่3อีกแล้วก็มีสันหลังคาขึ้นไป5เมตรแล้วก็มีอีก2สันครับผมเรื่องที่สูงสําใดเอ๊ะถึงเลยเพิ่งอีกหลังนึงครับโอ้ผิดงามเลยบ่ต้องได้หดหญ้าก็พักฤดูนี่ปลูกเลยครับปลูกหยังก็ได้งามแฟนผมเดี๋ยวพัดไทยจึกมือครับผมรอชมเห็นงามขึ้นมากหน่อยก่อนทุเรียนนี่เด้ออกหมากแล้วว่าทุเรียนโหนเขาได้ปลูกข้ออาทิตย์อยู่นะครับเดี๋ยวก็งามครับผมตะไคร่นี่จนหกครับเดี๋ยวเบิ่งตัวเงาะตัวนี้ปลูกแบบสบายเลยธรรมดาให้มันได้ดีกว่านี้ก็ได้ครับผมต้นเงาะนะครับหดน้ําตั้งกี่ครั้งน้ําอยู่เดี๋ยวครับคุณหาปุ๋ยมาใส่พ่อเดือนก่อนไม่ครับผมตอกเสาเข็มเทเสาเรียบร้อยแต่สิแน่นบ่แน่นนะครับเด้อนี่เป็นตื้นๆในพุ่นนี่เดี๋ยวรอเบิ่งสร้างบ่อยู่ครับมื้อนี้มีไผอยู่เลยวันอาทิตย์ครับมื้อนี้ต้นมะขามมะม่วงใบม้อนแค่ปลาแค่ปลากำลังสีงามนะครับเก็บดอกไปกินลวกกินกระปนลวดต้นเงาะต้นข้อครับนี่ฤดูมันพร้อมโอ้ตีไทยก็ดีใจแล้วครับนี่ยิ้มปุยเลยล่ะนี่ม่วงเดี๋ยวจะหาตามาทาบอยู่ครับเดี๋ยวจะพันใหม่มาใส่อยู่เป็นม่วงหน่อยเห็ดใดครับมักพันใดก็มาถาบเลยม่วงเป็นสปีซี่เดียวกันอยู่แล้วบรรยากาศล้อมรอบให้เบิ่งก่อนครับส่วนกระถิ่นเครื่องก่อสร้างเต็มไปเบิดแล้วครับไม่แบบตะเพิ่นรักษาห้องน้ำให้ดีอยู่ครับใส่ห้องน้ำหลักพักกันดูแลความสะอาดให้ดีอยู่ย่องไว้ก่อนไปเบิ่งก่อนเนี่ยโอเคอยู่ครับผมเองเหรอโอ้ครับใครอยู่ใส่เป็นนะครับผมมันจะมีสบอกสบู่ว่าโอเคเสียงใดครับผมปื้อซิมนี่ครับกระท่อมครับผมสวยงามผมว่าผมไปซื้อเล็กอยู่ครับมื้อนี้เบิกเงินไปก่อนก็โอนให้แล้วครับเป็นโค้งเล็กนะครับก็เท่นี่ท่านแล้วอยู่ตรงดีครับ
เบิ่งเพิ่นโดนจักหน่อยเลยครับสิบ่เฉลยแบบครับผมราคาก็บ่ฮั่นล่ะมันคงอยู่ครับแต่บ่แพงหรอกครับผมสร้างเพิ่นคุณภาพดีราคากันเองคุยกันได้ครับแต่ว่าฮั่นมั่นใจอยู่นี่เพิ่นตอกลงแล้วมันลงบ่ลึกครับผมเพิ่นว่ามันเป็นดินเตรียมติดหินพร้อมอันนึงเพิ่นลืมบอกให้แมคโครโจกออกโจกหินก่อนนั่นออกก่อนนึงตอกลงอีกตอกตื้นๆนี่มันก็บ่ดีนะครับแต่ก็อยากได้ลึกๆช่วงนี้บ่ฮั่นเราปล่อยป่าครับท่านครับเพิ่นว่าคือน้ำปล่อยแท้ผมย่านปูนกัดมันตายนะครับแม่ปูนมันใหม่อยู่ให้น้ำแบบว่าปูนตกตะกอนก่อนยังสิสัตว์ยังสิอยู่ได้ที่เอาป่าน้อยมาลงฟูงลางเนี่ยโอ้เสียดายเงินครับคิวปูนตายก่อนพอดีนี่นะครับกระท่อม2หลังหลังใดที่สวยกว่ากันเรียกอยู่ได้เลยครับผมให้มาเที่ยวนี่มักหลังหอดูดาวเบิ่งหลังเอาหลังทางพุ่นครับผมถ้ามักริมน้ำทางนี้ครับผมของน้ำมีไว้ถึง2หลังครับผมไม่ต้องใส่ของน้ำทางนอกก็ได้โอ้ยมีผมเรียบร้อยครับมีตอนนี้คือเขียวอยู่กำลังจะปงขึ้นมาอยู่แต่ต้นอยู่นี่ติดอยู่ครับผมสวนนี่แล้วครับผมอยากต้นใหม่ปลูกได้หลายครับแต่ว่ามันหาหันต้นใหม่มันหน่อยๆอยู่เห็ดสวนย้อนแบบเป็นป่านะครับผมนี่ยังก็ถมลงเลยมีต้นยังก็ปลูกใส่หม่องเดียวอย่างเดียวเลยเห็ดป่ายืนต้นหน้าสวนแบบใหม่ใหญ่ต้นกาแฟนี่ป้งใบล่ะโอ้สาระอินโดครับใบอ่อนขึ้นมาแล้วครับคุณขันน้ำมะถั่วมันตายแล้วคิดดิครับผมสระอินโดกับต้นกาแฟปลูกคิดง่ายเลยเขี้ยวมันแก่วครับจะทักกินได้ก่อนเนี่ยมันได้กินได้ด้วยหัวได้มันแก่วครับยังไม่ได้ลงไปหาหอยปังว่ามันเหลือบ่ครับสระอินโดผมร่องหวานกรอบมีต้นบักเขียบหาบริหารอีสานเฮาตรงนี้บักเขียบครับผมเขียบหนังบักเขียบฝายว่ากันไปเขียบตาตีย้ําไก่สูงที่ตาตีครับอันนี้มาได้บ้านเอิ้นครับนี่ฟักซี่ปู่งามมือครับกินบ่ได้คิ้วอันหกก็สิตัดออกขึ้นแล้วนี่ดอกใหม่ครับนี่ตรงนี้ดอกใหม่ครับผมสวนยังต้องมีสวนยอมมีดอกไม้อุ้ยงูครับผมตื่นงูไปแล้วโอ้ในกล้องอาจจะเห็นเขาเมื่อกี้นี่งูลูกเสียกใครได้เป็นงูไม่ผิดเป็นงูลูกเสียกครับผมต้นเงาะอีกต้นหนึ่งครับใบมันก็เป็นแดงๆเห็นเนาะนี่ครับบรรยากาศอาทิตย์6แน่ตอนนี้พออยู่กับสังเจ้าก็ทำงานเขาเจ้าก็ทิมม้าทิมไก่ไปเลยแต่คนอาจจะไปธุระกันแป๊บเดียวนี่แหละครับนี่เราเบิ่งนี่ครับผมถึงสั้น2สั้นประมาณขึ้นไปยิงนึงก็เป็นห้องอีกห้องนึงแล้วก็เป็นหลังคาครับผมหลังจากสุดเสา5เมตรนี่เราเบิ่งสิออกมาแบบใดครับผมอยู่ใดบ่คือสิได้ทุบทิมครับคุณเพราะว่าคนมีเงินหกเท่าสุดปลายต้นหกเท่าครับผมเราเบิ่งอัปเดตข้างหน้าไปเรื่อยๆครับผมแดดตึงสีห้อนอยู่เลยครับนี่ตากระดำได้กันเป็นแดดอ่อนอุ่นๆการขับไงครับผมบอกเลยเราไงขนาดไหนครับโอเคครับผมอัปเดตให้เบิ่งไม้ครับผมสร้างก็จะหยุดครับวันนี้